เราก็เติบโตมากับพันธมิตรต่างๆมากมายนะครับก็เราคิดว่าธุรกิจของบริษัทพาโซนเป็นธุรกิจที่สำคัญของเราส่วนหนึ่งพอเราทำธุรกิจมาได้12ปีเราก็มองเห็นว่าโอกาสที่จะเติบโตไปข้างหน้าอีกมากมายโดยเฉพาะในภูมิภาคนี้นะครับฉะนั้นผมคิดว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีพันธมิตรที่เป็นยักษ์ใหญ่ในเรื่องของการผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์และจัดจำหน่ายและมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกฉะนั้นพลังของพันธมิตรที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกและมีฐานการผลิตที่ดีเนี่ยก็จะทำให้ธุรกิจของพาโซนเนี่ยเติบโตไปได้ในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคนี้ครับครั้งนี้ได้การร่วมมือกับใครร่วมมือกับบริษัทเฟโรโมกูนะครับซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกานะครับแล้วก็มีฐานการผลิตอยู่มากมายทั่วโลกแล้วก็มีพนักงานกว่า 50,000 คนทั่วโลกนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าทรัพยากรของเฟโรโมกูคงจะช่วยและเป็นประโยชน์กับบริษัทพาโซนอย่างมากเลยครับสรุปถึงการร่วมลงทุนสัดส่วนการลงทุนครับว่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็เราทางเฟโรโมกูก็จะมาถือหุ้นอยู่ 51% นะครับล็อกเซ่เราจะถืออยู่ 46% กว่าแล้วก็ที่เหลืออีก 3% กว่านี่ก็จะเป็นคุณวชิระซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็จะเป็นกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจต่อไปครับมาเป้าหมายกับพาโซนในการเติบโตนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้ทางเฟโรโมกูก็บอกแล้วนะครับว่าภายใน5ปีเนี่ยจะโตอีก3เท่าตัวผมบอกไป 2.5 ความจริงก็บอก3เท่าตัวนะครับฉะนั้นถ้า240ณปีนี้3เท่าก็เป็น720ไม่ใช่600ครับตัวธุรกิจที่เป็นสินค้าด้านยานยนต์ครับสัดส่วนเท่าไหร่ที่ทำรายได้ให้กับสองเลขนะครับจริงแล้วถ้าปีนี้240เมื่อเทียบกับล็อกเซ่โดยรวมก็ยังเล็กมากนะครับเพราะล็อกเซ่เราเนี่ยก็15,000-16,000 ล้านนะครับแต่ผมเชื่อว่าในอีก5ปีถ้าเป็น700หรือ800เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สำคัญถ้าล็อกเซ่เราเองเนี่ยรวมออโตเมทีฟโดยรวมจะเป็นน้ำมันเครื่องคาสโตรหรือที่เราจะเปิดเกี่ยวกับศูนย์ซ่อมรถแบบรวดเร็วเสร็จภายใน1วันเดือนหน้าซึ่งเดี๋ยวก็จะเปิดตัวอีกนะครับเพราะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับออโตเมทีฟผมคิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่สำคัญของล็อกเซ่ต่อไปในอนาคตครับปัจจุบันสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ต่อโลครับตอนนี้ถ้าเทียบรายได้ประเอิญบริษัทคาสโตรเราถือ 40% รายได้เนี่ยไม่ได้เอามาคอนโซลิเดตนะครับแต่ว่าตัวคาสโตรเองเขาก็มียอดขายผมว่า 5-6,000 ล้านต่อปีครับก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ใหญ่แล้วเราก็ถืออยู่ 40% นะครับถ้าเราถือว่าเป็นกรุ๊ปเรเวนิวเนี่ยผมก็เชื่อว่ารวมๆตอนนี้เราก็มีประมาณ 3-4 หมื่นเพราะนั้นในแง่ของออโตเมทีฟก็น่าจะประมาณ 15% ในความเห็นผมนะครับนั้นต่อไปใน5ปีข้างหน้าเราก็คิดว่าน่าจะไต่ไปเกือบ 20% ได้นะครับ 20% ของรายได้รวมของรายได้รวมของกลุ่มครับ